สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ทำไปที่บ้านในช่วงโควิดนะคะแล้วก็เราก็ไม่อยากจะไปเจอผู้คนมากมายก็เราก็ทำตั้งแต่นี้ก่อนแล้วก็ในฐานะของหมอก็คงจะต้องไปทำการรักษาผู้ป่วยก็เราก็ต้องระวังเพื่อไม่คนทั่วไปใกล้ตัวเราด้วยนะคะก็เลยเป็นการอัดคลิปพวกนี้เพื่อให้แฟนคลับแล้วก็ทุกคนได้ติดตามกันวันนี้หมอก็จะมีเทคนิคของการเข้าอยู่ในสังคมชั้นสูงนะเหมือนแบบเราไม่ต้องเรียกว่าสังคมชั้นสูงหรอกแต่สังคมผู้ดีนะคะว่าการที่คุณอยากจะวันหนึ่งคุณก็อยากจะมีชีวิตที่ดีนะหมอก็เห็นด้วยนะแล้วก็อยากให้สาวๆหรือว่าแฟนคลับของหมอหรือว่าเด็กนักเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องรู้จักการที่เข้าสังคมให้เป็นการเข้าสังคมที่ดีเนี่ยนะสิ่งที่หมออยากจะพูดบอกไว้วันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆบอกเขาบอกไว้ประมาณสัก4หัวข้อแล้วกันนะคะคือเวลาเราจะคุยกับคนที่เขามีฐานะเนี่ยขอร้องเลยเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกเลยเนี่ยอันนี้เราจะฝึกการเราจะสอนของการพูดแบบ awareness ก็คือมีการเขาเรียกว่ามีพูดแบบมี conscious คือมีสติเนี่ยว่าผู้ใหญ่ไปโชว์ความนั่น greedy คือความเขาเรียกภาษาไทยว่าไอ้โลกแต่ว่าหมอจะแปลเป็นภาษาที่หมอเข้าใจก็คือตะกะตะการเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะพูดถึงตรงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปในสังคมกลุ่มของคนที่เขามีฐานะหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกก็คือขอร้องข้อหนึ่งนะอย่าถามว่าคุณทำอะไรเข้าใจไหมอย่าถามว่าคุณทำอะไรเพราะว่าคนที่เขามีฐานะเนี่ยเขาจะมีความพารานอยด์อยู่แล้วเขาจะมีความหวาดระแวงแล้วว่าจะมาทำอะไรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือบางทีเราได้เจอกลุ่มคนที่เข้ามาอยากจะเข้ามาอยู่ในสังคมแบบอะไรที่อย่างเงี้ยนะก็อยากจะขายของโน่นขายของนี่นะเราก็จะเห็นแล้วว่าเรารู้เลยว่าคือบางทีมันทำให้เขายังไม่ทันจะอยากจะคุยด้วยแล้วก็หนีก่อนดีกว่าเพราะว่าคือมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไฟแดงอะไฟแดงแล้วคนนี้มาแล้วมันจะเดี๋ยวมันอันจะไปขายของยืมตังค์หรืออะไรก็เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องคือแบบถ้าอยากจะรู้จักกับใครหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็แค่คุยเดี๋ยวคุยไปคุยมามันก็รู้เองอะเข้าใจไหมก็สองบางทีเนี่ยอยากจะบอกนะว่าหมอเจอคนที่พยายามที่เขาเรียกว่าเขาเรียกประจบอะคุณไม่ต้องพยายามประจบสอบพอขนาดนั้นบางทีเห็นแล้วมันไม่งามเข้าใจไหมในความที่เราการเข้าถึงตัวคนที่เขามีฐานะหรือการได้คุยกับคนที่เขามีฐานะหรือฝรั่งหรืออะไรเงี้ยนะที่อันนี้บอกไปเลยว่าบางทีอยากจะมีแฟนฝรั่งอยากจะโอ้ยพยายามจะเอาใจเขาโน่นเอาใจเขานี่เนี่ยคือคนพวกเนี้ยเขาโดนเอาใจมาตลอดชีวิตแล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่อยู่ไปทำอย่างเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้เขารู้อยู่แล้วว่าต้องการอะไรเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่พยายามจะบอกนะคะคือแล้วก็ไม่ต้องไปเล่าว่าตัวเองนู่นนี่นั่นขอร้องเลยนะขอร้องอันนี้ขอร้องเลยเคยไหมเคยเจอไหมฉันรู้จักคนคนนู้นฉันมีตรงนี้ฉันมีนั่นมีนี่มาอะไรเงี้ยคือแบบฟังแล้วมันขยะขยะเนี่ยคือบางทีต้องบอกเลยนะว่าคนพวกนี้ไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรแล้วทำให้คนเขาน่ารำคาญคือคนที่เขาจะมีคนที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยให้คนอื่นพูดนะคะให้คนอื่นเป็นคนพูดว่าคุณมีอะไรไม่ใช่คุณต้องมาพรีเซนต์ตัวเองว่าคุณมีอะไรตอนนี้คือหมอเห็นเยอะมากจะต้องมาพรีเซนต์ตัวเองต้องเอารถเอาเลยโหคือดูแล้วตลกนะตลกมากกว่าที่จะดูแล้วดูดีนะคะอันนี้ก็คือให้เอาไว้ใครจะว่าหมอก็ได้นะแต่หมอบอกเลยว่าไม่ว่าจะอยู่สังคมไหนเวลาอยู่สังคมเมืองนอกเนี่ยเชื่อไหมว่าเจ้าของCEO Yahoo หรือ CEO Google เนี่ยคือคนที่เขารวยมากๆเนี่ยขอโทษเขาใส่กางเกงขาสั้นอะกางเกงขาสั้นเสื้อยืดอะแล้วก็คือบางทีเขาก็ไม่ต้องพยายามที่จะไปพิสูจน์อะไรกับใครแล้วไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคือบางทีความเรียบง่ายเนี่ยมันดูดีนะก็เลยบอกอันนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือไม่รู้แล้วข้อไหนล่ะอ่ะข้อ3ก็คือบางทีอย่าไปพูดจะไปถามเพราะว่าคุณอยู่ตำแหน่งอะไรหรืออย่าไปถามอะไรตรงๆเลยฉันมีเรือยอชแล้วคุณมีอะไรคือแบบ
บางทีเข้าไปอย่างนี้นะฟังแล้วมันแบบตลกอะตลกจริงๆก็เลยอยากจะให้คุณเข้าใจว่าจะพูดอะไรจะพูดอะไรหรืออะไรก็ตามไม่ต้องไปบางทีหมอก็เห็นแบบแม้อวดนาฬิกากันจังเลยคือไม่เข้าใจคือนาฬิกาแล้วมีแล้วทำไมคือคนที่เขาไม่ได้ค่าของมันเนี่ยมันก็เท่านั้นน่ะเข้าใจไหมคือขอให้อยู่เฉยๆเก็บปากเก็บคำนะเก็บปากเก็บคำเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เวลาเราอยู่ในคนที่เงียบหรือคนที่เงียบและคนที่วางตัวเนี่ยมันมีเสน่ห์มันมีมันเสน่ห์มากกว่าคนที่ขี้อวดนะคะแล้วก็ไม่ขอร้องนะอยู่ในสถานการณ์บางทีเนี่ยหมอเห็นผู้หญิงไทยบางคนหรือว่าไม่ก็ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงไทยผู้หญิงบางคนที่อยากจะได้แฟนฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าโอ้ไปเล่าว่าตัวเองเป็นนี่เป็นสินอะไรไม่รู้แล้วก็แบบคือมันฟังแล้วมันเหมือนคน desperate อ่ะมันคนสิ้นหวังคือเพื่ออะไรเข้าใจไหมอย่าไปบอกคนที่เขามีฐานะว่าตัวเอง broke หรือตัวเองกำลังไม่มีตังค์หรืออะไรเงี้ยในช่วงนี้ก็คือพยายามถ้าสมมติมันมีปัญหามากมันก็ลองหาวิธีที่จะช่วยตัวเองก่อนนะคะหมอพยายามจะบอกคนตรงนี้นะอยู่ในภาวะช่วงเนี้ยช่วงโควิดมันเครียดเข้าใจแต่ก็ขอร้องล่ะอย่าเอาไปเที่ยวพูดนะคะเพราะว่าความลับของตัวเองให้อยู่ที่ตัวเองเข้าใจไหมข้อสุดท้ายคืออยากจะให้คุณคือบางทีแบบบางทีเวลาจะทักทายกับใครอ่ะเวลาจะทักทายอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าคือบางทีคนที่เขามีฐานะหรืออะไรเงี้ยคือแค่สวัสดีก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปทำอีโอขอร้องอย่าไปทำอีโอเพราะคุณรู้ว่าเขาอยู่ตำแหน่งอะไรฐานะอะไรเนี่ยอย่าขอร้องนะสวัสดีดูงดงามเพียงพอถ้าเขาสนใจคุณเขาก็จะสนใจคุณแต่ถ้าเขาไม่สนใจคุณก็ไม่แปลกอะไรนะก็คือก็เป็นเรื่องปกติจำไว้ว่าหัวข้อพวกนี้มันเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนมากจะใครจะว่าหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะบอกตรงนี้ก็คือเป็นการบอกมารยาทในสากลถ้าสมมติว่าท่านมารยาทในสากลคุณไม่อยากจะทำหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นมารยาทของส่วนใหญ่แล้วก็บางทีคนทำแปลกบอกหนูก็เคยเห็นคนไม่เห็นต้องเรียบร้อยแล้วเขาก็มีอะไรอย่างนั้นที่ดีเสมอไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสากลมันก็ดีกว่าไหมล่ะก็คือถ้าสมมติว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นทอมแสดงตัวเองเป็นทอมเป็นผู้หญิงกากันหรืออะไรก็หมอก็ขอให้คุณโชคดีคุณได้เจอผู้ชายที่ดีคุณก็โชคดีก็ถือว่าดีแต่ถ้าสมมติว่าคุณแสดงความกากันแล้วคือความไม่เรียบร้อยออกมาแล้วคุณเจอผู้ชายที่ห่วยคุณโทษใครไม่ได้นะมันเกิดจากตัวคุณเองที่ไม่เคารพตัวคุณเองนะวันนี้ก็ให้ไว้แค่นี้เพื่อที่จะให้คุณพัฒนาตัวเองในช่วง work from home ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ติชมกันได้นะคะวันนี้หมอก็พยายามจะบอกข้อมูลที่มันมีความจำเป็นในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เมื่อการใช้ชีวิตในรายละเอียดหนังสืออาจจะไม่ได้บอกแล้วก็ในความในทุกเรื่องก็ไม่มีพ่อแม่สอนก็หรือพ่อแม่สอนแล้วเราไม่จำก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เมื่อมาสอนให้ก็รับฟังไว้ถ้ารับฟังไว้แล้วรับได้ก็ทำตามแต่ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เก็บเอาไว้เป็นช้อยหนึ่งในสมองก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ให้ไว้ในรูปแบบของการเทรนสมองให้ฝึกให้มีประสิทธิภาพในการพูดนะคะในช่วงนี้ก็คือหมอก็จะขอฝากรีวายกับ CBT เอาไว้เพื่อที่ก่อนที่คอร์สการฝึกสมองให้เป็นสุขของหมอจะออกมาเนี่ยหมอต้องการให้คุณเป็นคนเพียบพร้อมนะเพียบพร้อมทั้งกิริยาวาจาแล้วก็ความจากใจที่ออกมาจริงๆนะคะในช่วงนี้ช่วงโควิดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นเอกสารแนนค่ะสวัสดีค่ะ